พรรคประชาชนปลุกเร่งทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปลดอาวุธองค์กรอิสระมั่นใจไร้งูเห่าโหวตนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 18:12 น.พรรคประชาชนลั่นถึงเวลาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปลดอาวุธองค์กรอิสระชี้เรื่องจริยธรรมประชาชนเป็นผู้ตัดสินมั่นใจไร้งูเห่าโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 17:00 น.วันที่14สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงจุดยืนของพรรคประชาชนจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5-4 วินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าขอแสดงความกังวลและไม่เห็นด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพรรคประชาชนยืนยันว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควรมีจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตแต่จริยธรรมต่างคนต่างตีความไม่เหมือนกันดังนั้นตราบใดที่การกระทำเป็นการทุจริตอย่างโจ่งแจ้งตามที่มีบทลงโทษทางกฎหมายครอบคลุมไว้ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องจริยธรรมนั้นควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพรรคประชาชนจึงไม่เห็นด้วยที่รัฐธรรมนูญ 2560 ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระผูกขาดการตีความเรื่องมาตรฐานจริยธรรมตามดุลพินิจของตนเองจนเสี่ยงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างกรณีของนายเศรษฐาในวันนี้พรรคประชาชนมีความเชื่อว่าเหตุการณ์ในวันนี้จะทำให้สังคมทุกฝ่ายและพรรคการเมืองทุกพรรคเห็นชัดขึ้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และความจำเป็นในการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงการกำหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองในส่วนของส.ส.พรรคประชาชนทุกคนจะเดินหน้าทำงานต่อในฐานะสดเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไปนายพฤทธิ์กล่าวเมื่อถามว่ามีความกังวลในเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่คดียุบก้าวไกลจนมาถึงคดีนายเศรษฐานายพฤทธิ์กล่าวว่าทั้งสองเหตุการณ์ถึงจะเป็นคนละกรณีกันยิ่งทำให้สังคมตั้งคำถามมากขึ้นถึงการทบทวนอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระหากยังมีอยู่จะทำอย่างไรให้อำนาจมีความเหมาะสมให้อยู่ในขอบเขตหรือจะทำอย่างไรให้มีกระบวนการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรอิสระที่มีความยึดโยงกับประชาชนรวมถึงออกแบบกฎกติกาและการตรวจสอบถ่วงดุลองค์กรอิสระด้วยเช่นกันซึ่งในเชิงรูปธรรมการทบทวนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระนั้นต้องทำผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะทำให้สังคมเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มากขึ้นและทางพรรคประชาชนหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะถูกร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.ของประชาชนเมื่อถามว่าทางพรรคมีการพูดคุยในการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งถัดไปหรือไม่เนื่องจากพรรคประชาชนไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายพฤทธิ์กล่าวว่าในขั้นตอนถัดไปเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลว่าจะมีการเสนอบุคคลใดมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาชนเราทำหน้าที่เป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านจากการยุบพรรคก้าวไกลในเชิงนิตินายพรรคประชาชนไม่มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยพรรคประชาชนจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงผลักดันวาระที่เราคิดว่ามีความสำคัญกับประชาชนเมื่อถามว่ามีการพูดคุยเรื่องงูเห่าในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งถัดไปหรือไม่
นายพริตกล่าวว่าตนมีความเชื่อมั่นว่าส.ส.ของพรรคประชาชนทั้ง143คนจะเดินหน้าทำงานต่อเป็นเอกภาพที่สอดรับกับอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคประชาชนที่สืบเนื่องมาจากพรรคก้าวไกลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาสมัครสมาชิกพรรคประชาชนอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นเอกภาพด้วยเวลาอันรวดเร็วโดยที่ไม่มีใครมีอาการลังเลนั้นก็น่าจะเป็นหลักฐานที่ประจักษ์แล้วว่าส.ส.ของพรรคประชาชนจะร่วมกันเดินหน้าอย่างเป็นเอกภาพเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าจะมีการยุบสภาเนื่องจากนายกรัฐมนตรีรักษาการมีอำนาจในการยุบสภาและพรรคประชาชนจะไม่สามารถส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งได้เนื่องจากสังกัดพรรคไม่ถึง30วันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560นายพริตกล่าวว่าเรามีการวิเคราะห์ทุกฉากทัศน์ซึ่งในคำถามเป็นแค่หนึ่งในฉากทัศน์และไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีคนต่อไปควรจะมาจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้นนายพริตกล่าวว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องพูดคุยกันแต่ไม่ว่าจะเสนอชื่อใครก็ตามทางพรรคประชาชนก็ทำหน้าที่ต่อไปในพรรคแกนนำฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลต่อไปเปิดเงินเดือนโค้ชเชผู้ปั้นเทควันโดทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จในโอลิมปิกกีฬาวันที่15สิงหาคม2567 9:31 น.เปิดเงินเดือนโค้ชเชผู้ปั้นเทควันโดทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในโอลิมปิกจาก2เหรียญทองของเทนนิสพานิภักวงพัฒนกิจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเหรียญทองเทควันโดทีมชาติไทยสำหรับโค้ชเชหรือชัดชัยเชที่ทำให้เทนนิสพานิภักวงพัฒนกิจคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาได้ถึง2สมัยสำหรับโค้ชเชเริ่มเป็นโค้ชเทควันโดให้กับทีมชาติบาเรนในช่วงปี2000แต่เนื่องจากประสบปัญหาสภาพอากาศทำให้ต้องกลับบ้านเกิดก่อนจะได้รับการติดต่อจากสหพันธ์เทควันโดสากลให้มารับหน้าที่โค้ชทีมชาติไทยแทนโค้ชคนเดิมที่ลาออกไปก่อนที่ในวันที่1กุมภาพันธ์2545โค้ชเชจะเริ่มบทบาทเป็นโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยซึ่งเริ่มวางรากฐานและค่อยๆพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกเริ่มจากวิวเยาวภาบุรพลชัยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการเทควันโดไทยหลังสามารถคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2004ที่กรุงเอเธนประเทศกรีซโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์แก่โค้ชเชก่อนที่ทีมชาติจะประสบความสำเร็จทุกครั้งในการแข่งขันโอลิมปิกโดยตามมาด้วย2. บุตรีเผือดผ่องเหรียญเงินโอลิมปิก2008ที่จีนเล็กชนาทิพย์ซ้อนขำเหรียญทองแดงโอลิมปิก2012ที่สหราชอาณาจักรเทวินหานปราบเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากเทนนิสพานิภักวงพัฒนกิจโอลิมปิก2016ที่บราซิลก่อนที่จะประสบความสำเร็จสูงสุดในโอลิมปิก2020กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นด้วยเหรียญทองจากเทนนิสพานิภักและล่าสุดอีกหนึ่งเหรียญทองจากน้องเทนนิสในโอลิมปิกปารีส2024สำหรับเงินเดือนของโค้ชเชการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กำหนดหลักเกณฑ์เงินเดือนของผู้ฝึกสอนไว้ดังนี้ผู้ฝึกสอนต่างประเทศระดับผู้เชี่ยวชาญผู้ฝึกสอนต่างประเทศระดับผู้เชี่ยวชาญได้รับ 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อเดือนระดับสูง 60,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนระดับทั่วไปไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือนโดยโค้ชเชเป็นผู้ฝึกสอนต่างประเทศระดับผู้เชี่ยวชาญเรทเงินเดือนจะอยู่ที่ 100,000 ถึง 150,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้สำหรับผู้ฝึกสอนไทยระดับ3ผู้มีเงินเดือนประจำได้รับ 40,000 บาทต่อเดือนผ
ผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ 50,000 บาทต่อเดือนระดับ2ผู้มีเงินเดือนประจำ 30,000 บาทต่อเดือนผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ 40,000 บาทต่อเดือนระดับ1ผู้มีเงินเดือนประจำ 20,000 บาทต่อเดือนผู้ไม่มีเงินเดือนประจำ 30,000 บาทต่อเดือน